ีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะในเบรกที่3นะคะครับสำหรับเบรกนี้นะคะก่อนอื่นเราขอย้ำเบอร์โทรศัพท์กันก่อนนะคะใช่ค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาคุยกับเราในรายการอาจารย์เอตาทิพย์ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ029423319ค่ะ029423319นะคะหรือโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์โอของเราก็ได้ใช่ไหมคะ0970120591ค่ะ0970120591ค่ะเพื่อนๆต่างประเทศก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้นะคะที่1800315145145ค่ะ1800315145ค่ะอีกเบอร์นะคะ1800694-5145ค่ะหรือจะส่ง SMS เข้ามาดูดวงกับเราก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ SMS นะคะ4642828ค่ะ4642828ค่ะค่ะครับพอดีเมื่อสักครู่เบรกที่แล้วเราใช่เราค้างเรื่องภาพพิธีเป่ายันนะคะในครั้งที่29เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครั้งที่29วันที่28นะครับก็อยากให้พี่ทีมงานขึ้นนะครับตอนที่อาจารย์บวงสรวงก่อนเลยเป็นคลิปเนาะค่ะขึ้นภาพเลยครับวันนั้นก็ไปกันหลายคนเลยนะคะใช่ใช่นะครับนี่ครับค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังกล่าวคำบวงสรวงนะครับจะขึ้นเป็นปุริมันจะที่สร้างราชานะครับเป็นรูปไม้เกลือเดี๋ยวกำลังใช่ไหมคะนี่ไหมคะนี่ครับกำลังบวงสรวงใช่ไหมคะเนี่ยจะมีเสียงเบาๆแทรกๆอ๋อนี่นะคะคืออะไรคะปุริมันคือเป็นการบทบวงสรวงถามว่าบวงสรวงเพื่ออะไรคือพิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยตอนที่อาจารย์จะเป่ายันเนี่ยทุกคนจะนั่งทำสมาธิกันและอาจารย์จะไปเป่ายันให้แต่ละคนนะครับทีนี้โดยทั่วไปการทำสมาธิน่ะโดยเฉพาะสิ่งดีๆเนี่ยเรานั่งทำสมาธิมันจะมีสิ่งไม่ดีมาแทรกตลอดเวลาไอ้พวกกสุรกายหรือสัมภเวสีก็มาแทรกได้ทีนี้การบวงสรวงเนี่ยก็คือการอาราธนาเท้ามหาละเท้าจตุรเท้ามหาละทั้งสี่ใช่ไหมคะก็มีใครบ้างรู้ไหมมีเท้าทัตรถนะครับเท้าวิรุณหกนะครับเท้าวิรุปักนะครับแล้วก็เท้าวิสุวรรณท่านมาคุมทั้งสี่ทิศเลยกันไม่ให้สิ่งไม่ดีขึ้นแล้วก็รวมทั้งอินทกะคือลูกน้องนะครับลูกน้องของท่านแล้วก็บริวารมาคุ้มครองพวกเราสกัดไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในช่วงที่การเป่ายันใช่ใช่ครับอาจารย์ก็วันนั้นท่องยาวเลยเยอะเลยนะครับก็ในวันพิธีก็จะเริ่มสวดก่อนตอนนั้นตอน10นาฬิกาเนาะตอน10นาฬิกาก็จะเริ่มนะคะสวดเพื่อจะเรียนอะไรนะคะรัตนาอาราธนาเป่ายันจักรพรรดิเขาจะบวงสรวงก่อนบวงสรวงก่อนพอบวงสรวงเสร็จก็จะต่อด้วยชุมนุมเทวดานะครับเทวดาด้วยซึ่งวันนั้นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนะคะเป็นเจ้าพิธีแต่องค์ที่เป็นประธานคือสมเด็จองค์ปฐมท่านมาเป็นประธานอยู่แล้วเห็นไหมองค์เงินองค์เงินนะคะคือสมเด็จองค์ประถมสมเด็จองค์ปางมหาจักรพรรดิข้างบนท่านเป็นปางนี้ใช่ไหมคะท่านจะมาสมทบค่ะวันนั้นก็มีคนไปร่วมในพิธีก็เยอะแยะมากมายเลยที่ด้านหลังอาจารย์เห็นมาตัวสีแดงๆนั่นคือยันจักรพรรดิค่ะค่ะยันจักรพรรดินี่ครอบคลุมจักรวาลเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ครอบคลุมเลยครับเด่นเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องอะไรคะจักรพรรดิคือความเป็นหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นใหญ่อ่ะใหญ่นะครับก็เรื่องอำนาจด้วยเป็นที่หนึ่งค่ะตอนนี้เราก็นั่งภาวนากันใช่ไหมคะใช่ครับนั่นอาจารย์อ้อกำลังอาจารย์อ้อยืนถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไม่ได้ยืนถ่ายรูปนะครับจริงๆมีอาจารย์ดำขำอยู่นะครับมีดำขำด้านข้างดำขำอยู่ตลอดเลยนะคะคนเป่ายาแล้วแกก็จะท่องคาถาอุ้ยหลายอย่างมากมีปลุกเป่าพระธาตุไปด้วยนะเป่าพระธาตุในที่ให้แต่ละคนนะคะที่เข้ามาร่วมในพิธีเป็นวาสนาของอาจารย์แล้วกันจะมีการเป่าพระธาตุเข้าไปในตัวของลูกศิษย์แต่ละท่านค่ะค่ะพามาพามามาแล้วค่ะก็เป็นก็คืออาจารย์เองก็จะเป่าพระธาตุจะไปฝังไว้ที่กระดูกของแต่ละคนนะครับถ้าคนที่มีคลิปจากด้านสื่อได้จะรู้ว่าพระธาตุไปอยู่จุดไหนครั้งนั้นไปอยู่จุดไหนอาการของพระธาตุเท่าตัวรู้ป่ะเป็นอาการยังไงยังไงคะอาจารย์เคยรู้สึกไหมมันจะเป็นอาการคล้ายบางคนสมมติถ้าเข้าที่หัวใจของอาจารย์หัวเนี่ยถ้าอาจารย์หัวโดนสั่งเข้าหัวใจบ่อย คืออย่างนี้เนื่องจากมันจะมีปัญหาด้านเรื่องสุขภาพข้างในนิดนึงอาการของยันหรือพระธาตุเข้ามันจะวิ่งร้อนมา
าจารย์จะรู้สึกร้อนจะวิ่งมาที่หน้าผากเสร็จแล้ววิ่งลงมาที่เนี่ยมันจะวูบลงมาเลยอ๋อค่ะไปฝังไว้ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็จะไปฝังบางคนก็ปวดที่หลังก็จะวูบไปถึงคือใครด้อยตรงไหนท่านก็จะฝังให้ตรงนั้นเลยนะคะค่ะคนที่เข้าไปเป่ายันบ่อยๆนี่ก็คือพระธาตุก็จะเต็มเลยเต็มเลยดูด้วยอันองค์ไม่เกี่ยดูไม่เป็นนะต้องดูทางในเอาครับต้องดูทางในหลายท่านก็จะเห็นนะครับพระธาตุจะมีลักษณะเป็นยังไงรู้ป่ะเป็นยังไงคะอาจารย์รู้จักมุกไหมค่ะสีขาวขาวสีขาวขาวมันจะเล็กหน่อยเนี่ยจะวิ่งเข้าไปในนั้นนะครับเอ็กซเรย์จะเจอไหมคะเอ็กซเรย์อาจจะไม่เห็นหรอกมันจะไปฝังอยู่ในกระดูกมันคือละเอียดมากมันจะเป็นละเอียดมากเวลาที่อาจารย์แต่ละท่านเห็นจะเห็นบางองค์บางคนจะเห็นเป็นดวงไฟแล้วแล้วก็รู้วิ่งไปทางไหนบางคนจะรู้สึกบางทีบางคนจะรู้สึกเหมือนเวียนหัวถ้าคนแบบใหม่ๆเลยนะเข้าไปครั้งแรกจะเวียนหัวนั่งไม่ไหวใช่ใช่ตัวจะลอยครั้งแรกๆนี่แบบมึนมากแล้วกลับไปนะต้องรีบกลับบ้านกลับบ้านแล้วรู้สึกยังไงหลับยาวใช่หลับยาวเลยค่ะเติมกันที่เป็นอาจารย์นะในตัวรู้สึกว่าหลับสนิทหลับลึกมากแต่ดีค่ะแต่ว่าคนอื่นอ่ะจะเห็นว่าเจียบไม่หลับแบบคลิกไปคลิกมาเหมือนนอนร้อนเหมือนแบบก็เป็นนั่นเป็นอาการของแต่ละคนบางคนจะอาเจียนนะครับบางคนก็ว้ายมันร้อนไปหมดเลยเว้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะหลับลึกหลับไม่รู้เรื่องแต่ร่างกายอ่ะมันเป็นไปเองแล้วเจกับน้องอีกคนเขาก็จะบอกว่าเจียบไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อคืนแต่เจียบจะไม่รู้ตัวแต่เดี๋ยวนี้เป็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเพราะว่าเป่าบ่อยคือไม่ใช่เป่าบ่อยแล้วครับเนื่องจากว่าไอ้การเป่าบ่อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ที่เราไม่รู้สึกอะไรเนื่องจากสิ่งที่เราทำอ่ะหรืออาจารย์ทำให้เนี่ยบารมีเราก็เพิ่มขึ้นพุทธคุณต่างๆเขามีอนุภาพค่อนข้างสูงอ่ะทีนี้เราชินแล้วเรามีบารมีพอที่จะรับบารมีตรงนั้นได้ก็จะไม่รู้สึกอะไรยิ่งคนใหม่ๆอย่างนั้นท่านั้นไปครั้งแรกเนี่ยไม่เคยยังไม่มีไงแต่อัดพลังแรงๆมาเนี่ยมันก็เป็นอาการอย่างนั้นก็เหมือนเพื่อนเจค่ะแนะนำไปหาอาจารย์อีกครั้งแรกก็อาจารย์เขียนยันไปแล้วก็คุยไปคุยมาอาจารย์บอกแนะนำเรื่องกำไรซื้อเลยค่ะเช่าบูชาเลยแล้วเป็นไงอาจารย์เอทักตรงไงคะบอกว่าเขาปวดขาไล่ลงมาถึงปลายเท้าเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเขาก็แบบว่าใช่แล้วอาจารย์เอบอกว่าถ้าคือเจ้ากรรมนายเวรเขาอะค่ะเล่นอยู่ใช่แล้วเขาไปหาหมอก็ไม่หายเขาก็เลยอาจารย์เอก็เลยแนะนำกำไรเขาว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนมีก็ไม่แน่ใจนะคะเขาจับแล้วเขารู้ค่ะว่ามันกำไรเนี้ยคือแรงมากก็คือเขามีคล้ายมีสื่อเหมือนกันมีเซนส์อ๋อมีเซนส์เลยเช่าบูชาไปเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์โอ้อาจารย์กายอาจารย์นัทนะคะเขาเรียกสามกุมารทองกุมารทองพี่ออาจารย์อ้อนะคะแล้วหลังจากนี้มีเรื่องแปลกด้วยนะคะคุณยายท่านหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณยายคนไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวถ้ามีภาพนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูที่นั่งข้างมุมที่เดินไม่ค่อยไหวอ๋อป้าวไลหรือป้าป้าวไลนะคะมาทุกครั้งเลยเกกับสุดท้ายเลยนอกจากเจี๊ยบกับพี่เอพี่แอนค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องครับเป็นป้าวไลใช่ไหมวันนั้นพอเป่ายันเสร็จทุกคนก็กลับเจี๊ยบกับเจพี่เอพี่แอนก็ช่วยอาจารย์เก็บแรงเก็บของอะไรเงี้ยค่ะแล้วป้าวไลก็ยังไม่กลับเนาะก็เก็บของบวงสรวงแล้วก็กำลังจะเดินออกไปเรียกแท็กซี่เดินทั้งกลับบางงานแต่ยังไม่กลับเนาะก็ยังเดินไปเดินมาเดินเล่นคุยกับอาจารย์ท่านก็แบบอีทำไมเดินแบบนั้นแกก็บอกว่าแบบเจ็บมันเจ็บตรงข้างหลังตรงขาตรงอะไรเงี้ยค่ะทำให้แกแบบเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้อะแบบแกจะมีไม้เท้าเป็นไม้ล้มเป็นล้มด้วยแล้วก็อาจารย์ก็แบบเหมือนองค์ปฐมท่านบอกอาจารย์นะคะว่าแบบให้เหยียบให้ท่านเพราะว่าแบบปกติเวลาเราเหยียบก็จะมีท่าครูใช่ไหมคะแล้วทีนี้วันนั้นองค์ปฐมท่านส่งเคราะห์เพราะว่าเห็นว่าแบบแกมาไกลด้วยนะแล้วแกอยู่แกมาไกลมากเลยแล้วเดินก็ลำบากเดินไม่ถนัดเหมือนแกแบบแกมาจากพุทธมณฑลสาย4ค่ะใช่แล้วนั่งรถเมล์เลยนะคะคนแก่แล้วยังเดินไม่ถนัดเลยแกอยู่ตั้งแต่สำนักแรกของอาจารย์นะคะอยู่ที่ไหนคะบ้านสุขสวัสดีด้วยจนตามมาถึงที่นี่ค่ะแล้วอาจารย์เหมือนท่านเป็นแฟนประจำเลยใช่เป็นแฟนคลับอาจารย์เอเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นแกปกติแกกลับเร็วเนาะแต่วันนั้นไม่รู้ทำไมแกเหมือนอาจจะรอเหมือนท่านอยากให้ป้าวไลอยู่ก็อาจารย์ก็ปูให้ป้าวไลนอนแล้วอาจารย์ก็เหยียบ
ขึ้นไปเหยียบเลยค่ะเหยียบจริงๆแล้วเป้าอะไรตกใจแล้วเป้าอะไรแบบจะเหยียบแบบตกใจอ่ะแบบว่าคนแก่ขึ้นไปเหยียบเป้าอะไรแบบเฮียอาจารย์จังแบบเออก็แกนอนคว่ำแล้วแกแก่มากแล้วแล้วอาจารย์ดีใช้สองเท้าด้วยค่ะขึ้นไปเหยียบเหยียบข้างบนหลังป้าวอะไรเลยอะค่ะก็แล้วป้าแกก็แบบจะพออาจารย์ลงอาจารย์ก็ลงแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะลองลุกขึ้นเดินพอลุกขึ้นเดินอะป้าแกแบบเฮ้ยหายแล้วอะหายเลยหายแบบแล้วแกก็แบบไม่เชื่อว่าแกหายอะแกก็เดินไปเดินมาตอนแรกอาจารย์ใช้ให้เดินว่าหายหรือยังแกจะเอาไม้เท้าแกก็จะเอาไม้เท้าอาจารย์บอกไม่ต้องลองเดินดูแล้วพอแกเดินอ่ะดีขึ้นแล้วอาจารย์ก็บอกเออนั่นแหละดีแล้วไม่เป็นไรแล้วอาจารย์เหยียบให้แล้วแล้วป้าว่าอะไรก็แบบจริงเหรอหายแต่ก็หายแล้วนะก็ลองเดินอีกเดินจากที่ขัดที่สะโพกเนาะหายแล้วใช่ที่เอวหลังสะโพกอ่ะหายแกก็บอกเออแกไม่เจ็บแล้วไม่ต้องใส่ไม้เท้าแล้วแต่เขาแกยังชินไงฮะแกก็ยังจะเอาไม้เท้าอยู่ใช่ครับอันนั้นเป็นคลิปที่อาจารย์บวงสรวงนะครับพอดีมีภาพด้วยเป็นภาพนิ่งนะครับหลังจากบวงสรวงเสร็จอาจารย์ลงนะหน้าทองลงอะไรให้หลายท่านเป็นภาพนิ่งนะครับขอพี่ทีมงานภาพขึ้นเลยครับนี่ครับนี่เป็นภาพก่อนทำพิธีเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมีภาพป้าอะไรนะคะจะชี้ให้ดูคนไหนใช่ไหมนี่กำลังนี่ลงยินเขียนยันให้นะครับมีคนเอาน้ำดื่มไปด้วยน้ำมนต์ของอาจารย์เองนะครับนี่คือลงไปที่ศีรษะเขียนยันมีเด็กๆ เข้ามานะครับใช่เด็กๆเนี่ยอาจารย์หมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยววันหลังเราชวนมาอีกนะครับใช่ค่ะอาจารย์หมอนี่ทำอะไรคะทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์กันนะคะวันนั้นอาบน้ำมนต์สองคนพ่อยาสำรวยนะคะไปขอโชคขอลาภได้นะคะติดแผ่นทองที่ตัวท่านนะครับแล้วก็เราก็ไปทำบุญถวายวัดเจ้าเจ็ดใน 5,990 แล้วก็ไปปล่อยปลา 3,070 บาทแล้วก็ไปทำอะไรนะคะวัดอีกวัดนึงวัดท่าสู 5,111 บาทค่ะโมทนาบุญด้วยนะคะครับเนี่ยภาพอะไรนั่งหลังสุดไม่เห็นเราไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นแต่ภาพอะไรดีใจมากเลยค่ะที่เดินแล้วไม่เจ็บป้าแกบอกเนี่ยถ้าไม่ได้อาจารย์นี่แกไม่รู้จะแบบต้องไปพึ่งใครหรือเปล่านี่จะพึ่งใครใช่แกเล่าให้ฟังตอนเดินไปเรียกเลยเนาะใช่แกนั่งตาไหลเลยอ่ะก็ดีเป็นประสบการณ์ตรงๆนะครับใครอยากรู้นะคะประสบการณ์ป้าวะไลหายได้ยังไงหลังจากเดินใช้ไม้เท้ามานานถามป้าวะไลได้ค่ะในวันพิธีหมดภาพครับโอเคค่ะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์โอวันนั้นอาจารย์โอเป็นคนไปปล่อยปลาเป็นคนครับอาจารย์โอเป็นคนครับอาจารย์เป็นคนไปปล่อยปลาเป็นยังไงคะไปปล่อยที่ไหนคะวันนั้นก็วันนั้นก็พอดีเห็นอาจารย์แวบหายไปเลยอ่ะหายตัวไงเป็นว่าก็เนื่องจากอาจารย์มอบหมายให้คือปกติในเป่ายันแต่ละครั้งอาจารย์จะมอบหมายให้แต่ละคนไปทำบุญทีนี้อาจารย์มอบหมายให้อาจารย์ไก่สาริกานะครับไปทำทีนี้อาจารย์ไก่แกอยู่โคราชค่ะแต่อาจารย์กำหนดว่าจะต้องเป็นปลาช่อนเท่านั้นทิ้งที่โคราชปลาช่อนในกำลังหาค่อนข้างยากทีนี้ผมก็เลยก็เลยพาอาจารย์ไก่ไปเดี๋ยวนั้นเลยตอนเที่ยงก็ไปด้วยกันสองคนรีบไปหายไปเพราะว่าที่โคราชไม่มีปลาช่อนครับก็เลยพาไปสองคนไม่ชวนเราเลยก็ชวนแล้วไม่ยอมไปไม่ให้ไม่ชวนกำลังจะอยู่ในพิธีเดี๋ยวพลาดไม่ได้ค่ะเผื่อมีอะไรดีๆเราต้องอยู่ใกล้ๆก็รีบไปเพราะว่าอาจารย์ไก่ได้รับมอบหมายผมก็พาเขาไปก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับแต่ระหว่างไปก็เจออะไรดีๆเหมือนกันแต่ไม่บอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวหรอกคือไปก็ไปพอปล่อยปลาเสร็จก็ไปกราบพระแถววัดใกล้ๆท่านก็มาส่งเคราะห์รวมบุญให้ก็เห็นครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมเองค่ะไปวัดอะไรคะอาจารย์ไม่บอกนะอาจารย์มีไม่บอกด้วยไม่แนะนำวัดเลยนะคะคุณผู้ชมอยากไปทำบุญบ้างน้องเจไปบ่อยวัดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ใกล้ตลาดเทเวศนะคะใครอยากไปก็วัดเทวราชคุณชมวัดเทวราชนะคะก็มีปล่อยปลาสะดวกมากเลยนะคะตรงนั้นเดินมาซื้อเสร็จปล่อยอยู่ได้ปล่อยปลาได้ทำสังฆทานแล้วก็ทำบุญใช่ครบเลยนะคะก็แนะนำถ้ามีโอกาสก็ใกล้ๆก็ไปคือถ้าไปนั้นบางทีอาจจะเจอผมเพราะผมชอบไปประจำเหมือนกันชอบไปเหมือนกันค่ะนะครับอาจารย์ในเมื่ออาจารย์ไปประจำแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไปปล่อยปลาทำบุญนะคะอาจารย์มีร้านอาหารแนะนำไหมคะอาจารย์แถวๆนั้นนะคะแบบไปแล้วอยู่ตรงท่าน้ำเลยนะอยู่ตรงท่าน้ำเลยผมจำชื่อร้านไม่ได้อยู่แถวนั้นค่ะมีหลายร้านอร่อยแล้วก็มีขนมปังด้วยเนาะขนมฝากของฝากขนมปังด้วยเราชอบไปเดี๋ยวอันนี้เราได้ดูเราไม่ให้ร้านในการทานอาหารมีเอสเอสเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวผู้ชมเขาน้อยใจเมนูหิวแล้วดูดวงให้ก่อนเดี๋ยวจะไปหาของกิน
คุณต้นก่อนนะคะเกิดวันที่12สิงหา2528โอ้วันแม่ด้วยเนาะค่ะขอถามเรื่องความรักกับเรื่องการงานค่ะมีอาจารย์คนเดียวก็ถามอาจารย์โอเลยค่ะไม่มีตัวช่วยเลยวันนี้นะครับคุณอะไรคุณต้นคุณต้นนะคะเกิดวันที่12สิงหาค่ะถามเรื่องความรักกับการงานค่ะทำไมต้องลงเรื่องความรักอาจารย์ด้วยเนาะความรักนะครับคุณต้นช่วงนี้เดี๋ยวผมสื่อแป๊บนึงโอเคท่านบอกว่าให้ระวัดระวังเรื่องความไม่เข้าใจกันนะครับความรักนี่กับแฟนด้วยนะครับแล้วรวมทั้งคนในครอบครัวด้วยจะมีปัญหาเลยในผมพูดรวมเลยความรักทุกเรื่องเลยจะมีปัญหาเกิดความไม่เข้าใจกันไม่ว่าในครอบครัวกันเองหรือกับแฟนที่คบกันอยู่กับเพื่อนด้วยจะมีปัญหาเนี่ยคือมีปัญหาทั่วเลยล่ะเหมือนอึดอัดใจหรือเกิดอะไรเรื่องทุกเรื่องจริงๆมันไม่มีอะไรนะแต่มันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้แบบเกิดความไม่เข้าใจกันเหมือนหิวอะดีก็ไม่อยากกินตอนนี้แต่จะให้ฉันกินอะฉันยังไม่กินมันก็ทะเลาะกันเรื่องแค่นี้ยังทะเลาะกันได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรื่องเล็กน้อยใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับต้องใจเย็นนะครับหาดอกกุหลาบแดงที่บ้านนะครับเอาไปถกที่บ้านมีพระพุทธรูปใช่ไหมครับเอาดอกกุหลาบแดง10ดอกถวายท่านช่วงนี้ถวายบ่อยๆเลยนะครับถวายอาทิตย์ละครั้งดีไหมคะอาจารย์ได้เลยทุกวันก็ได้ทุกวันเยอะไปไหมแต่ไม่เดี๋ยวกุหลาบมันแพงโอเคได้แล้วก็ให้ไปกราบนะครับหรือไม่หาพระพรหมมาติดตัวไว้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆไปกราบขอพรพระพรหมให้ขจัดปัญหาใช่ที่ไหนขจัดปัญหาเรื่องความรักให้หมดสิ้นไปนะครับแล้วดวงจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องการงานการงานการงานมันปลายปีจะอยู่ในช่วงขาขึ้นช่วงนี้อยู่ระหว่างการอะไรนะก่อร่างสร้างตัวหรือเปล่าคะคล้ายๆเนี่ยเหมือนกับกำลังให้เข้าตากำลังทำผลงานให้เข้าตากรรมการไอ้เข้าตาให้เข้าตาก็หน่อยไม่แข็งเร่งแสดงตัวนิดนึงนะคะใช่เร่งแสดงฝีมือนิดนึงนะครับแล้วการงานช่วงปลายปีจะดีขึ้นนะครับมาจากสิ่งที่เรามุ่งมานะหรือในช่วงนี้พยายามตอนนี้พยายามเหมือนจะถ้าเราเหมือนสร้างบ้านอ่ะถ้าเราถากทำฐานให้แน่นบ้านก็จะดีแต่ต้องเสริมด้วยด้วยคนนี้นะปล่อยปลาไหลคุณต้นนะคะปล่อยปลาไหลนะครับกี่ตัวดีคะท่านบอก5ตัวทีเดียวกับผมก็ได้ที่ไปปล่อยมีอะไรก็มีตลาดเทเวศค่ะปล่อยเสร็จไปทานอาหารต่อไม่ปล่อยปลาไหลต่อเราไม่ใช่นะคะปล่อยปลาไหลเมื่อกี้บอกกี่ตัวนะ5ตัวยังต่ำนะ5ตัวนะครับแล้วก็ในตรงนั้นมีโบสถ์นะครับมีพระพุทธรูปในโบสถ์เอาแผ่นทองคำแท้นะครับทองคำแท้นะไปปิดที่พระพุทธรูปที่มือท่านองค์ไหนก็ได้ไม่ถึงในโบสถ์เนี่ยองค์ไหนก็ได้ที่มือขวาของเราเน้นองค์ใหญ่ๆมือขวาท่านหรือมือขวาเราคะมือขวาท่านสิอ๋อมือขวาท่านนะคะเน้นองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วคุณต้นเรื่องงานจะประสบความสำเร็จค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้เร่งทำคะแนนก่อนเนาะทำคะแนนทำบุญไปด้วยนะคะทำคะแนนทำบุญให้เข้าตาใจเย็นๆดอกกุหลาบนะคะไปถวายพระพุทธรูปที่บ้านแล้วก็อีกท่านนึงนะคะคุณสารินีค่ะเกิดวันที่23กันยา2514ค่ะขอถามเรื่องการงานและโชคลาภค่ะอาจารย์เอาอะไรก่อนดีคุณสารินีเอาการงานเนาะค่ะจะมีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับจะมีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับถ้าเป็นหัวหน้าหรือรวมทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยนะแต่ดูหน้าที่การงานหลักๆไม่มีปัญหาไปได้นะครับก็คือมีปัญหากับคนมีปัญหาคนอาจจะไม่เชิงทะเลาะเหมือนกับขัดใจกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับปัญหาอาจจะสั่งให้ทำอย่างเงี้ยลูกน้องทำอีกอย่างหนึ่งแล้วเราเป็นคนทำงานไวไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจอย่างนั้นนะครับต้องใจเย็นนะครับทำไงคะวิธีแก้คนนี้ปล่อยปลาหลายสิบตัวอ๋อปล่อยปลาหลายสิบตัวนะคะปล่อยปลาหลายสิบตัวนะครับแล้วเอาพระพิฆเนศมาติดตัวไว้นะครับช่วยเรื่องการงานของคุณเองนะครับใจเย็นด้วยต้องใจเย็นๆด้วยค่ะปล่อยปลาไหลที่ไหนคะอาจารย์วัดตลาดไปเดี๋ยวถ้าเขาอยู่เชียงใหม่แล้วมาอาจารย์เนาะผ่านปล่อยที่ที่สุดที่ไหนก็ได้แต่ต้องไปเอาปลาไหลในตลาดที่เขากำลังจะฆ่านะคะค่ะจะมีอานิสงส์เยอะกว่าส่วนโชคลาภ
ถ้าลอยๆไม่มีหรอกต้องไปต้องไงคะไปบ้านอาจารย์ในบ่อยๆไม่ใช่โชคลาภลาภลอยไม่มีค่ะลาภตั้งอยู่มีหลุดเลยลาภลอยๆไม่ถึงไปเสี่ยงดวงอะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับมาจากงานเป็นหลักหรือมาจากถ้าจะลอยๆมาจากบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่นำสิ่งของมาให้กำนันแต่ให้ระมัดระวังมันจะเป็นทุกขราชโอ้ยทำไงคะคราวนี้สมมติว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะอยากได้ลาภนี้เลยอ่ะเพราะมันกลัวมันเป็นทุกขลาภนะคะแล้วบางทีก็ไปทำบุญต่อสิเอานั้นไปทำบุญต่อได้มาก็ไปทำบุญต่อมันจะต่อไปเรื่อยๆถ้าทุกขลาภบางคนได้ลาภแบบลอยๆมาแต่สมมติได้มาพันหนึ่งเนี่ยสมมตินะแต่หมดไป 3,000 เนี่ยทุกขลาภไหมคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันได้ของมาเหมือนกับมีเหตุให้เสียอย่างอื่นของในบ้านเสียมากกว่าชำรุดอะไรเงี้ยสมมติเช่นได้วิทยุมาทีวีชำรุดอย่างเงี้ยทีวีจะใหญ่กว่าตอนนั้นทำไงคะวิธีแก้ท่านก็ทำบุญบ่อยๆครับถวายสังฆทานบ่อยๆครับแล้วโชคลาภก็จะมาเรื่อยๆนะครับค่ะก็ทำภายในกี่วันคะนี่แหละผมสื่อแล้วควรทำใน 3-5 วันอ๋อ 3-5 วันนะคะตลาดไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวพูดเล่นค่ะขนมอะไรนะอร่อยขนมอะไรขนมปังค่ะขนมปังแม่พูดเรื่องกินอยู่แล้วในจานยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยนี่พอดีเมื่อกี้พูดถึงเป่ายันของอาจารย์เอวันที่28ครั้งที่29ที่ผ่านมาเร็วๆนี้พอดีอาจารย์ไก่ค่ะท่านอยู่โคราชจะเป่ายันเหมือนกันเนาะวิธีเป่ายันบ้านอาจารย์มหาสำเร็จแล้วปกติวันที่12จะเลื่อนมาวันที่11เนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งองค์ปฐมท่านองค์ปฐมท่านได้เลื่อนมาวันที่11ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคนอาจารย์ไก่และอาจารย์ไก่จะมีของดีแจกในรายการอย่างที่อาทิตย์หน้าอาจจะเชิญนั้นมาแล้วที่จะบอกให้ฟังให้ผู้ชมทราบนิดนึงถ้าใครอยู่โคราชนะครับพอดีอาจารย์ไก่ท่านสมเด็จองค์ปฐมท่านมาสมพรนะแล้วก็ได้นิมิตกับอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ได้วิชาอีกวิชาหนึ่งจับฉีกไปอีกทางไม่ใช่เหมือนของอาจารย์เองเลยเป็นคนละแนวเลยวิชาอะไรเอ่ยเขาเรียกเป็นพิธีฝังอำนาจวาสนาบารมีนะครับของอาจารย์ไก่นะครับพิธีนี้เป็นอะไรก็คือพิธีนี้เป็นการอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมและองค์คณะของท่านทั้งหมดนะครับจะมีครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะครับมาฝังอำนาจวาสนาบารมีลงให้กับคนในดวงของผู้เข้าวิธีนะครับจะมีขั้นตอนคร่าวๆเดี๋ยวนี้ครับคือให้ผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยกี่คนก็ได้อันนี้สามารถทำได้ทุกวันวันไหนก็ได้นะครับภาวนาคาถาประจำสำนักอาจารย์ไก่58จบอันนี้ไม่หมายถึงอะไรนะ58จบนะครับถามว่า58จบนี่เพื่ออะไรเพื่อเป็นการไหว้ครูนะครับเสร็จแล้วขั้นต่อไปอาจารย์ไก่ก็จะอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมและคณะของท่านนะครับรวมทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหมดมาฝังอำนาจบารมีลงในดวงของผู้เข้าพิธีเหมือนน้องเจี๊ยบจะเข้าเนี่ยฝังให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ไก่ก็จะลงสักยันด้วยน้ำมันนะฮะน้ำมันมหาสำเร็จนะครับเพื่อกำจัดอุปสรรคทุกอย่างให้หมดสิ้นไปนะครับแล้วเปลี่ยนดวงใหม่เปลี่ยนดวงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นยังไม่จบนะครับอาจารย์ไก่จะบรรจุยอดรู้จักยอดประกันไตรปิฎกไหมค่ะก็จะบรรจุยอดประกันไตรปิฎกลงในร่างกายของผู้เข้าร่วมพิธีนะครับเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับก็จะลงหน้าทองลงยันต่างๆปากคนน้ำมนต์ก็เป็นอาเสร็จพิธีถามว่าพุทธคุณดียังไงยังไงคะอาจารย์คือคนที่จะได้ลงแล้วได้ผลเนี่ยหนึ่งต้องศรัทธานะครับแล้วก็มีบุญวาสนาบารมีที่จะสามารถลงได้นะครับต้องไปที่บ้านอาจารย์เมื่อลงแล้วพุทธคุณก็คือเหมือนกับอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยตรงนี้จะเสริมให้เร็วขึ้นทีนี้มันถามว่าเหมาะกับคนรับราชการไหมใช่ส่วนหนึ่งเหมาะสำหรับรับราชการแต่ทีนี้ถ้าคนอยากร่ำรวยล่ะลงแล้วคือบางคนบอกว่าฉันไม่อยากมีอำนาจหรอกฉันอยากรวยลงแล้วเนี่ยจริงจริงจริงคนที่เป็นประเภททำอาชีพก็ขายลงแล้วเนี่ยมันก็รวยนะด้วยคือด้วยอำนาจบารมีทำให้เราเป็นพ่อค้าหรือเป็นนายพ่อค้าใหญ่อ่ะที่เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างนั้นเป็นที่หนึ่งของสายอาชีพที่เราทำอยู่ครับใช่เป็นนายเขาเลยก็มีพอมีอำนาจเงินก็เข้ามารวยแน่นอนส่วนพวกอาชีพนักมุงนักแบบก็คุมอาจารย์โอเลยใช่ถ้าเป็นพวกนักแบบหรือทำอาชีพเกี่ยวกับดาราเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากขึ้น
เหมือนดาวค้างฟ้าอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความเชื่อและต้องมีความศรัทธาของผู้ที่เข้าพิธีด้วยกันก็ถือว่ามีความสำคัญอีกพิธีนึงนะคะใครอยากร่วมพิธีนี้ก็ต้องติดต่อเบอร์อาจารย์ไก่ค่ะเบอร์อะไรคะก็เบอร์อาจารย์ไก่นะครับก็098นะครับ9434311นะครับอีกครั้งนะครับ098 9434311นะครับก็บ้านอาจารย์ไก่ที่ไหนเอ่ยอาจารย์อยู่อำเภอป่าธงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานะคะใครอยากจะไปร่วมหรือว่าเป่ายันอะไรนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกฝั่งอำนาจเป็นฝั่งอำนาจวาสนาบารมีนะคะก็ติดต่อที่อาจารย์ไก่ได้นะคะจังหวัดโคราชค่ะจังหวัดนครราชสีมาขอโทษค่ะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาขออภัยค่ะค่ะ SMS นะคะอาจารย์คุณปาล์มค่ะเกิดวันที่9เดือน11 2526ค่ะขอถามเรื่องการงานครับมีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานไหมคะมีครับโอกาสเปลี่ยนงานนะครับประมาณเดือนตุลาค่ะคุณปาล์มนะครับรวมคือเปลี่ยนงานเนี่ยมันมีไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนในสายงานคุณก็ก็เป็นไปได้เปลี่ยนตำแหน่งด้วยมารวมให้ตรงนี้ด้วยนะครับบางเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมคะอาจารย์คือตอนนี้งานเขาจะมีค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยชอบงานที่ทำเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมมันจะมีเปลี่ยนอีกอ่ะมีเหตุให้เปลี่ยนซ้ำซ้อนเปลี่ยนครั้งนี้แล้วจะมีเปลี่ยนอีกอ่ะพอพ้นปีใหม่ก็จะมีใจอยากจะเปลี่ยนอีกอ่ะอ๋อจะอยากแต่ตอนนี้หลังจากเดือนตุลาแล้วเนี่ยคือมันจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานช่วงนั้นมันจะมีปัญหากับงานที่ไปทำชิ้นใหม่นะครับแต่ถามว่าถ้าคือใจมันไม่อยากทำมันจะมีเหตุให้เปลี่ยนอีกแต่อาจารย์แนะนำว่าหลังจากนั้นให้ทำไปสักปีหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนอีกครั้งนึงจะดีขึ้นนะครับอ๋อก็คือเปลี่ยนครั้งนี้มันมีดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนให้เปลี่ยนอยู่แล้วเดือนตุลาก็พอเราเปลี่ยนไปตุลานี้อดทนไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามอดทนไปอีก1ปีค่ะแล้วงานจะดีขึ้นถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยตอนนั้นถ้าอยากเปลี่ยนตอนนั้นก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนงานที่ทำอยู่ก็จะดีขึ้นใช่ใช่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นไงไม่เปลี่ยนมันก็มันเหมือนกับทำงานไม่ใช่งานที่เราชอบอ่ะมันมีความสุขป่ะคือเหมือนไม่ได้แสดงความสามารถเต็มที่เขาจะเป็นคนอย่างนั้นออกอาร์ติสต์นิดๆค่ะนะครับแล้วต้องเสริมไหมคะคนนี้นะครับพยายามหมั่นท่านบอกว่าให้เงินคุณพ่อคุณแม่สัก500นะครับแล้วก็ไปชำระหนี้ส่งสัก300นะครับแล้วก็ให้ท่องคาถาจักรพรรดิบ่อยๆค่ะคาถาจักรพรรดิค่ะย้ำหน่อยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะค่ะก็ใครจดไม่ทันนี่ไงขึ้นที่หน้าจอครับขึ้นหน้าจอเลยค่ะคาถานี้เลยค่ะใช้ได้ทุกคนเลยนะคะภาวนาสม่ำเสมอได้ทั้งวันนะจันใช่เป็นคาถาเรียกเงินด้วยนะคะจริงๆเป็นคาถาประจำตัวของสมเด็จองค์ปฐมนะครับท่านท่องบ่อยนะครับค่ะก็ท่านมาส่งข้อให้กับพวกเราใช้บ้างนะครับใช้ได้ทุกเรื่องค่ะก็เน้นการทำบุญเนาะจันเนาะเราจะมีโชคมีลาภมีวาสนาก็ต้องมีบุญก่อนมีบุญก่อนอยากจะรวยใช่ไหมหลายคนมีปัญหาเนี่ยคือช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะอาจารย์ไม่ดีเนื่องจากมีปัญหาเนี่ยทางยุโรปก็จะมีปัญหาเรื่องประเทศกรีซที่ไม่ชำระหนี้อะไรมีปัญหาพูดคุยกันอยู่ต่อไปจะมีผลกระทบเศรษฐกิจถึงบ้านเราทีนี้ถ้าอยากรวยนะครับง่ายๆอาจารย์สำรวจเลยไม่ใช่เอาแว่นมานะสำรวจที่บ้านน่ะพระในบ้านเอาเรื่องจากพระในบ้านก่อนพระในบ้านหันทิศไหนหน้าพระรู้จักหน้าพระใช่ไหมหน้าพระต้องหันไปทางทิศตะวันออกเก่งแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์ได้แล้วทิศตะวันออกทิศตะวันตกได้ไหมคะถ้าทิศตะวันตกทำไมคะเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าชิบหายและตายห่วงเอาไหมล่ะอ๋อค่ะหันหน้าไปหันหน้าถูกทิศหันหน้าถูกทิศก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่หันหน้าพระไม่ใช่ค่ะหันหน้าพระถูกทิศก่อนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นค่ะสำรวจแล้วพอพระเสร็จแล้วรูปภาพรูปภาพที่รูปภาพใครรูปภาพคนค่ะรูปภาพคนไหนอะคนตายค่ะถ้าคนในบ้านคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ที่ไหนหันไม่ถูกหันหน้าตามพระง่ายที่สุดอ๋อง่ายเลยนะคะอย่างนี้ไม่ต้องนึกอะไรเลยพระหันทางไหนเราก็หันทางนั้นเลยใช่ใช่ง่ายที่สุดพิธีจำง่ายแต่ถ้าเป็นภาพพระหมายถึงภาพพระสงฆ์หรือภาพอะไรเนี่ยหันได้ทุกทิศยกเว้นทิศตะวันตกอ๋อค่ะตะวันตกหรือทิศใต้เนี่ยเลี่ยงๆไปค่ะแล้วยังไงต่อถ้าเป็นพยันได้ทุกทิศถ้ามีนะค่ะภาพแล้วใช่ป่ะภาพแล้วค่ะที่บ้านมีศาลไหม
ดูนี่ศาลตั้งอยู่ทิศไหนถามว่าทิศไหนทิศไหนดีคะตะวันออกไม่ใช่คือตัวศาลต้องอยู่ในทิศสมมติเจอยู่บ้านเนี่ยเจต้องไปยืนกลางบ้านเอาเข็มทิศไปวัดจากกลางบ้านเนี่ยตัวศาลอยู่ทิศไหนของกลางบ้านอ๋อค่ะวัดตรงนี้ถ้าศาลอยู่ทิศตะวันทิศใต้เงินออกแน่นอนแน่นอนยิ่งทิศตะวันตกคือไม่เจริญชิมหายตายหูนะครับค่ะต้องอยู่ทิศตัวศาลต้องอยู่ทิศตะวันออกตะวันออกชิงเหนือหรือทิศเหนือนะครับถ้าตั้งตรงนี้จะดีบางคนเข้าใจว่าอุ้ยศาลจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ครับสำคัญคือตัวศาลตัวศาลบ้านอยู่ทิศไหนต้องดูจากที่บ้านนะคะยืนตรงกลางบ้านแล้วก็ดูนะคะว่าทิศไหนนะครับแล้วดูตรงไหนอีกคะอาจารย์ศาลแล้วรูปแล้วเดี๋ยวถามก่อนค่ะเกิดไม่มีศาลนะคะอาจารย์เกิดไม่มีศาลต้องมีไหมคะจริงๆเนี่ยแม่พูดยาวนะถ้าพูดดึงเรื่องการไม่มีศาลบางทีเนี่ยเนื่องจากด้วยสภาพพื้นที่มันสภาพพื้นที่ไม่มีนะครับก็ต้องถ้าอยากจะตั้งจริงก็ต้องไปสื่อท่านจะให้ตั้งไหนบางคนอาจจะมีดาดฟ้าก็ไปตั้งบนดาดฟ้าก็ได้นะครับถ้าไม่มีจริงแต่ไม่มีดาดฟ้าแต่อยากตั้งจริงตั้งในบ้านก็ได้ห้องนอนค่ะห้องนอนได้ไหมคะได้ใช่ศาลตั้งในบ้านไม่แปลกใช่แล้วค่ะแต่เนี้ยศาลเนี่ยคือศาลเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับอาจจะเป็นศาลท้าวเวสสุวรรณศาลพระภูมินะครับเป็นการแสดงถึงความเคารพซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปอาศัยที่ไหนเนี่ยบางคนบอกเอ้ยฉันทำงานอยู่ฉันอยู่ตรงเนี้ยสงสัยต้องมีผีสางป่านางไม้ช่วยฉันแน่นอนเลยก็ทำโต๊ะเครื่องเส้นขึ้นมาอันนึงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะครับหลังจากนั้นก็ทำเป็นบ้านมีหลังคาก็กลัวท่านจะกลัวฝนตกกลัวฝนตกครับตอนหลังนี่มาสวยเลยเป็นนิมานเป็นโอ้โหทรงยิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยสุดยอดท่านอาจจะมาบอกก็ได้บ้างคะจริงจริงพัฒนาการไม่ใช่หรอกครับจริงๆท่านมีวิมานของท่านอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันเหมือนการแสดงถึงความเคารพความเคารพความเชื่อถือในตัวท่านนะครับเพราะนั้นศาลก็จะช่วยใช่ถ้าเราตั้งศาลให้ถูกนะครับท่านก็จะมาสงเคราะห์เราคนที่อยู่ในตรงนั้นก็จะร่ำรวยด้วยนะคะก็เป็นส่วนจะทำให้ร่ำรวยใช่คือเมื่อเราบูชาแล้วเราสงเคราะห์ท่านท่านก็จะมาสงเคราะห์นะเราในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องความรักเรื่องสุขภาพการงานการเงินใช่ไหมคะใช่แล้วก็ป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับที่สำคัญคนที่จะบวงสรวงหรือจะเคารพท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยบูชาของไม่ถูกเพราะบางคนไปบูชาวันไหนวันพระวันพระส่วนใหญ่บางคนก็จะทำวันพระกันแต่จริงไม่ใช่ใช่ไหมคะคือวันพระเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลตรงนั้นน่ะท่านไปฟังเทศที่ดาวดึงซึ่งสมเด็จองค์ปฐมท่านจะส่งองค์ไหนก็แล้วแต่มาเทศนะเพื่อคนที่อยู่อะไรเทวดาที่อยู่ดาวดึงเนี่ยเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถ้าบารมีท่านถึงท่านก็จะขึ้นระดับขึ้นไปอาจจะเข้าพระนิพพานก็มีนะครับถ้าไปอยู่ที่นั่นกันหมดถ้าไปฟังตรงนั้นกันหมดเพราะนั้นเราบูชาอะไรไปไม่ถึงท่านค่ะดังนั้นต้องบูชาบูชาต้องไม่ใช่วันพระนะครับเวลาค่ะเวลาก่อน10 โมงเช้าพูดถึงการบูชาอยากให้อาจารย์โอแนะนำวิธีการบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ก็ครับของอาจารย์เอตาทิพย์น่ะที่น้องทั้ง2ท่านพูดไปเมื่อตอนต้นรายการก็คือบูชาด้วยแอปเปิ้ลแดงจับอย่างน้อยสัปดาห์ละ5 ผลแอปเปิ้ลสีแดงนะเอาสีแดงเท่านั้นน้ำแดงขวดหนึ่งนะครับแค่นี้ก็บูชาที่ไม่ใช่วันพระนะคะตั้งตรงไหนก็ได้ก็ตั้งไว้สูงๆหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งไว้หน้าท่านหรอกตั้งสูงๆแล้วก็นึกถึงท่านท่องคาถาจักรพรรดิสักสิบจบแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอน้อมถวายแอปเปิ้ลแดงเพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อธงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะค่ะมี SMS ครับค่ะ SMS นะคะคุณไก่ค่ะเกิดวันที่10 เมษายน 2506ค่ะขอถามเรื่องการงานและครอบครัวเน้นเรื่องลูกครับถามเรื่องการงานกันได้ค่ะอาจารย์ลูกมีแล้วค่ะคุณไก่ค่ะอันนี้มีลูกแล้วนะมีลูกแล้วค่ะครอบครัวจะถามเน้นเรื่องลูก06แล้วค่ะ2506แล้วค่ะไม่แน่อาจจะยังไม่มีลูกก็ได้นะเขาถามเรื่องลูกแล้วมีแล้วค่ะครับขอบคุณใจค่ะเรื่องการงานเรื่องการงานนะครับจะเหมือนกับช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องงานนิดนึงนะครับคล้ายๆว่าเหมือนตัวคนเดียวขาดความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างทำคิดเร็วทำเร็วนะครับแล้วเป็นคนอะไรนะ
เกี่ยววาจาพูดผงผางมานิดนึงนะครับนะครับให้ระมัดระวังตรงไปนะครับพี่นะครับพี่พี่ไก่นะครับพี่ไปเอาแผ่นทองคำแท้นะครับ10แผ่นท่านบอก10แผ่นนะครับเอามาไว้ที่ฝ่ามือแล้วภาวนาคาถาจักรพรรดิ10จบนะครับค่ะทำทีละแผ่นนะครับคือคุณจ่ายต้องทำ10วันคุณจ่ายต้องทำ10วันผมว่านะครับทำ10วันนะครับวันละแผ่นมาประกบที่มือนะครับท่องคาถาจักรพรรดิ10จบเสร็จแล้วเอาแผ่นทองคำแปะไว้ที่ลิ้นนะครับแล้วกลืนไปเลยต้องเป็นทองคำแท้นะทำอย่างนี้ติดกัน10วันก่อนนอนนะครับจะช่วยเรื่องวาจานิดนึงนะครับให้ดีขึ้นครับคุณไก่เหมือนอย่างพูดตรงเหมือนเดิมแต่เพื่อนเกลียดน้อยลงแอดทำนองนั้นนะค่ะข้อหามันใช่แม่คือตัวนี้มันเสริมเรื่องคำพูดเรานะครับเสร็จแล้วจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ให้หาพระพิฆเนศมาบูชาไว้ติดตัวนะครับจะช่วยเรื่องงานกันนะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องครอบครัวในเรื่องลูกผมไม่แน่ใจลูกชายลูกสาวนะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องลูกนะครับเพียงแต่ว่าดูแลเขาให้ดีให้มีถึงให้เวลาให้เวลาเขามากกว่านี้นิดนึงนะครับจริงๆลูกเป็นคนดีทั้งคู่ไม่ผมสุดอัดเมื่อกี้ทั้งคู่อาจจะมีสองคนเมื่อกี้มันท่านบอกมาทั้งคู่ดีทั้งหมดนะครับลูกนะครับมันเป็นเฉพาะคุณไก่เองคุณไก่เนี่ยพาคุณลูกกับคุณแม่บ้านนายเป็นผู้ชายนะคุณแม่บ้านไปทำบุญถวายสังฆทานด้วยกันบ่อยๆค่ะนะครับแล้วเรื่องลูกเนี่ยให้ถ้าเป็นไปได้นะให้ไปกราบขอพรหลวงพ่อโสธรนะครับให้ช่วยเหลือเรื่องลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องสุขภาพนะครับลูกของคุณไก่เนี่ยถูกฉลกกับไปเป็นลูกหลานของหลวงพ่อโสธรนะครับหาหลวงพ่อโสธรติดตัวลูกไว้นะครับจะดีครับท่านจะคุ้มครองถ้ามีอีกคนก็แขวนหมดเลยทุกคนเลยใช่ครับโอเคค่ะค่ะก็ทำภายในรีบทำเลยถ้ามีโอกาสหลวงพ่อสุธรถ้ามาที่ฉะเชิงเทราไม่ได้ก็เอาที่ไหนก็ได้ที่ถ้ามีวัตถุรูปก็มีที่นี่ทุกท่านก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หาองค์เล็กๆติดตัวคุณลูกไว้นะครับที่ไหนก็ได้นะคะคุณไก่รู้สึกเป็นพระพิฆเนศนะของคุณไก่พระพิฆเนศนะคะติดตัวไว้แล้วก็ทำแผ่นทองติดลิ้นแปะลิ้นสิบวันวันละวันละหนึ่งแผ่นไม่ใช่วันละสิบแผ่นสิบวันตายเลยวันละแผ่นนะคะภาวนาสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะค่ะ10จบนะคะเป็นการเสริมเรื่องคำพูดวาจาอาจารย์พูดเรื่องรวยต่อยังไม่จบอาจารย์ยังไงต่อคะที่ไหนแล้ว3ต่อค่ะ3บวงสรวงแล้วการบวงสรวงบวงสรวงนะครับบวงสรวงไม่ถูกนะครับบวงสรวงไม่ถูกแล้วค่ะเมื่อบวงสรวงถูกมันจะเป็นจริงๆนะบางคนมันมีคำถามนี้ว่าเอ๊ะทำไมคนในบ้านไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยเนื่องจากเจ้าที่เล่นงานเราหรือเปล่าสารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเทวดาท่านไม่เล่นงานหรอกสิ่งที่เราเล่นงานพวกสัมภเวสีหรืออสุรกายนะครับพวกนี้จะมาเล่นงานเราได้เพราะพวกเทวดาเนี่ยก็ทำแล้วไม่ทำเป็นบาปเป็นกรรมนะครับถ้าเราบูชาของไม่ถูกท่านก็ไม่มาสงเคราะห์หรือสงเคราะห์ได้ไม่เต็มกำลังนะครับบางทีบางคนเข้าใจผิดมันจะมีชอบเอาพวกของใส่กระทงเนี่ยไปวางทางสามแท่งอย่างเงี้ยทำบ่อยๆไม่ดีนะเหมือนถ้าเราทำไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์นะไม่ได้ลบหลู่ใครคือบางมีบางองค์สามารถทำได้แต่บางครั้งบางคนทำแล้วเนี่ยไปวางบ่อยๆมันเหมือนกับเราให้ไปเส้นผีแล้ววันไหนเราลืมไม่ได้เส้นอ่ะเขาก็โกรธสิเขาก็เล่นงานเราได้เออทำประจำเลยไม่ทำเขาก็โกรธสิก็มาเล่นเรานะครับให้เรามัดระวังแล้วกันเรื่องกันไปให้ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เรื่องย้อนกลับมาเลยบวงสรวงเกี่ยวกับบวงสรวงถูกต้องแล้วอะไรแล้วค่ะถ้าไม่มีโชคลาภจริงนะค่ะจริงๆน่ะโชคลาภเนี่ยมันมาจากสิ่งของที่เราทำสิ่งบุญกรรมที่เราทำเนี่ยสองท่านเนี่ยลุยมากเลยตรงนี้ทำบุญตลอดเลยสังฆทานบ่อยมากเลยเนี่ยไปถามว่าถูกไหมถูกครับค่ะเนื่องจากเป็นการสะสมบุญบารมีการทำบุญบ่อยไม่ว่าจะเป็นการให้ทำให้ทานทำสังฆทานให้ชีวิตสักบาทสักบาทอะไรเนี่ยถือเป็นบุญหมดสะสมไว้สิ่งเหล่านี้เมื่อถึงเวลาเขาจะย้อนกลับมาให้คุณกับตัวเราเองไม่ช้าก็เร็วแต่บางคนที่ไม่มีเนื่องจากตอนนั้นน่ะกำลังเสวยกรรมอยู่เสวยเคราะห์อยู่หรือบุญกรรมที่ทำมาน้อยมากไม่ค่อยได้ทำอาจจะต้องเหนื่อยก็ต้องทำบุญสะสมไว้เรื่อยๆใช่ต้องบุญกรรมเนี่ยมันมาจากการสะสมของเราเองอย่าไปน้อยใจนะครับในวาสนาคนนู้นจะมีเงินมีทองร่ำรวย
ไม่สำคัญนะครับบางคนมีเงินมีทองรวยแต่ครอบครัวไม่มีความสุขก็ไม่เอาเหมือนกันก็ไม่อยากได้บางคนมีแล้วมีความสุขแต่ไม่มีเงินทองก็ไม่ดีทุกก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะนั้นพอดีพอดีนะครับมันทำบุญมันทำบุญบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆคาถาจักรพรรดิก็จะสม่ำเสมอด้วยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่มีความสุขอีกค่ะอาจารย์โอแนะนำหน่อยค่ะยันหัวอาจารย์โอคืออะไรคะยันประจำตัวของผมนะฮะผมก็ได้เดี๋ยวผมจะลงยันเขาเรียกยันประสบสุขให้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะสื่อให้ลงยังไงอะไรเงี้ยค่ะมี SMS ค่ะอาจารย์โอคุณแดงค่ะเกิดวันที่8แดงหรือแตงแดงแดงแต่ก็จานตาไม่ค่อยดีอายุตาไม่ดีเหมือนกันใส่ตาสั้นสมมุติว่าเป็นคุณแดงแล้วกันนะคะสมมุติเป็นคุณแดงเกิดวันที่8พฤษภาคม2502ค่ะคุณหญิงนะคุณแดงก็ได้ค่ะคุณแดงก็ได้นะใส่ตาสั้นกันหมดแล้วเรื่องการเงินและโชคลาภค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์คุณแดงน่าจะคุณแดงเนาะช่วงปลายปีนี้จะมีลาภเข้ามา1ก้อนนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเงินทองหรือเป็นของนะที่เห็นนะครับจะมีเรื่องเป็นลาภเป็นลาภโชคลาภเข้ามาสะสมแล้วเหรอนะครับเรื่องการเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแบบมันไม่เหลือไม่ค่อยเก็บไม่มีเงินเก็บนะครับเป็นไปได้นะครับเมื่อมีโชคลาภอะไรเข้ามานะครับแบ่งไว้ส่วนนึงนะครับไปทำบุญถวายสังฆทานบ่อยๆนะครับหรือไม่เขาเรียกอะไรยานอาจารย์อันใหม่อ่ะยานะครับถุงเงินน่ะอะไรอ่ะถุงเงินน่ะให้อาจารย์เออ่ะลงให้นั่นแหละอาจารย์เอนะคะไปหาอาจารย์เอเลยนะคะอาจารย์เอตาทิพย์ได้เขียนยันถุงเงินให้เลยนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่นานอาจารย์เอก็จะทำเป็นเหรียญนะอีกหน่อยอีกหน่อยใช่มั้ยอ่ะต้องน่ามาติดตัวไว้ที่สำหรับเป็นเหรียญถุงเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงนะแต่โชคลาภลอยๆไม่มีจะเป็นโชคลาภที่เป็นของซะมากกว่าและเป็นของที่มีตำหนิด้วยถ้างงมั้ยอะไรเอ่ยงงไหมงงเลยเหมือนรองเท้าขาดนิดนึงเอออย่างงั้นนะอย่างงั้นเหมือนคนอะไรเงี้ยคนก็มีตำหนินิดนึงไม่ใช่เป็นของสิอะไรคะเหมือนของที่เขาใช้แล้วสักนิดนึงอ่ะไม่เอาละเอามาเนี่ยแหละของลดราคาที่แบบมีตำหนิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้มาก็ยังดีนะบางคนไม่มีเลยเออใช่อาจารย์ไม่มีเลยคิดบวกไงคะอาจารย์อาจารย์ก็ไม่มีเลยอาจารย์ก็มีบุญไงคะช่วยส่งเคราะห์ลูกศิษย์เวลาอาจารย์มีความสุขแล้วอาจารย์ทำไปเรื่อยๆจะเป็นอะไรไม่สนใจมีความสุขที่ได้ทำเป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์ถามว่าจริงๆพูดถึงเรื่องการไปส่งเคราะห์คนเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ไม่เล่นงานอาจารย์แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของบุญกรรมเนี่ยก็จะเล่นคนที่กระทำไม่เล่นคนที่อยู่รอบตัวเราเพราะนั้นแต่อาจารย์มีของป้องกันถามว่าดีไหมจริงๆอาจารย์ไม่อยากทำนะแต่ด้วยภาระด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนั้นสั่งให้ทำก็ทำลุยนะครับก็ลูกศิษย์หลายท่านของอาจารย์เองก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อส่งเคราะห์คนดึงคนขึ้นไปให้ได้มากที่สุดเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่นะครับก็เหนื่อยนิดนึงแต่ก็ยังพอมีจิตใจเข้มแข็งขนาดรั้วของชาติยังตากแดดตัวดำเหรอใช่นี่เป็นอาจารย์ของชาติอาจจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่ไม่เห็นถึงจะดำไม่ดำเท่าน้องเจี๊ยบนะไม่เป็นไรค่ะดำก็มั่นใจเหรอดำก็มั่นใจค่ะเดี๋ยวไปเข้าผิวไม่ขัดผิวเหมือนตอนแรกเดี๋ยวจะไปขัดผิวแล้วค่ะจะกลับไปขัดสัปดาห์หน้าเจี๊ยบจะไม่อย่างถึงดำแต่ก็นิ่มนะเอางี้เดี๋ยวสอนเลยแล้วกันการทำสมาธิเนาะอยากเป็นพระอรหันต์อยากเป็นไหมอยากเป็นอยากเป็นค่ะอยากเข้านิพพานค่ะเป็นพระอรหันต์ไม่ยากนะครับพอดีเหลือ5นาทีง่ายๆเลยนะครับให้พร้อมกันเลยก็ได้ลองทำพร้อมกันซ้อมเลยให้ซ้อมไว้บ่อยๆซ้อมจนชินไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรคาถาบางทีเราท่องไปแล้วถึงเหตุการณ์ลืมตกใจตกนรกเหมือนกันตกใจคิดไม่ดีตกนรกทำบุญบ่อยๆมันจะติดภาพในการที่เราทำบุญนะครับให้จับภาพพระองค์ไหนก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมนะครับแล้วก็น้องๆทั้งคู่นะครับนึกแล้วนึกได้ทันทีจับภาพพระไว้นะครับพอจับภาพพระไว้นะครับให้นึกด้วยจิตของเรานะครับไม่ใช่เห็นด้วยกายเนื้อนะครับกราบท่านเลยเดี๋ยวนี้3ครั้งนะครับกราบด้วยใจนะครับประกาศเสร็จแล้วนะครับท่องคาถาจักรพรรดิไปก็ได้นะครับมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะสัก10จบนะครับหรือไม่ก็บางครั้งท่องไม่ได้ก็พุทโธไปนะครับแล้วก็พุ่งตัวเองนะครับในจิตพุ่งตัวเองไปกอดที่พระบาทของท่านเลยครับกอดไปแล้วก็ท่องไปนะครับจะหลับตาลืมตาทำได้นะครับเนี่ยผมก็ทำอยู่นะครับตอนจิตไปนะครับ
ถามว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ข้างบนอยู่ที่พระนิพพานนะครับเมื่อเราทำตัวนี้ได้ในขณะนี้นะครับถ้าหากเราเสียชีวิตไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ในเหตุการณ์อะไรแล้วเสียชีวิตในขณะนี้จิตเราอยู่ที่ท่านนะครับอยู่ที่พระนิพพานนะครับจิตเราก็หลุดไปอยู่ที่ท่านนะครับถึงแม้กายเนื้อเราจะเกิดอะไรก็แล้วแต่จนถึงท่านเสียชีวิตไปแต่จิตเราจะอยู่ที่นู่นเราก็อยู่ที่พระนิพพานโดยตรงนะครับง่ายมากนะครับทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับทำสักก่อนนอนก็ได้นะครับก่อนจะเข้านอนก็นอนไปธรรมดาแล้วก็ทำน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้านะครับปลอดท่านไว้นะครับท่องคาถาไปเรื่อยๆนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตสัมโสทายะไปท่องจนชินนะครับนึกอยากจะถามอะไรถามท่านได้เลยนะครับทำจนชินเดี๋ยวท่านจะตอบมาเองนะครับแค่นี้ก่อนละกันเสร็จแล้วก็ก่อนจะหลุดนะครับให้กราบท่านอีก3ทีนะครับแล้วก็กลับมานะครับทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับไม่ว่าคุณทำงานมีเวลาว่างทำแค่นี้บ่อยๆซ้อมไม่บ่อยๆเมื่อถึงคราวขับขันเนี่ยมันซ้อมไม่ได้ไงมันต้องอัตโนมัติใช่ป่ะมันต้องมานั่งนับหนึ่งสองสามไม่ได้มันต้องปุ๊บจับเลยถึงจะไปไวเหมือนจะสมมตินั่งรถไปจะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเห็นแล้วเสร็จแน่ๆจับภาพเลยบางทีมันตกใจถ้าเราไม่ได้ฝึกสติไม่มีใช่แล้วค่ะพอตกใจกลัวมันลงข้างล่างทันทีนะครับไม่ต้องกังวลความตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับช้าเร็วนะครับกลัวไหมตอนนี้ถ้าให้ตายตอนนี้ไม่ตายไม่ยังไม่ตายด้วยอ๋อเหรอขอรวยก่อนเนาะขอรวยก่อนค่ะอาจารย์ท่านรายการอาจารย์อยากฝากอะไรหรือเปล่าคะก็อย่างที่ฝากเมื่อสักครู่นะครับและช่วงนี้อยากให้ทุกคนมีคำอยู่คำหนึ่งที่อุปัชฌาย์ของอาจารย์เอและผมนะครับที่ท่านบอกไว้คำว่าดีบุกนะครับหมายถึงถ้าดีให้บุกเลยไม่ดีอย่าบุกนะครับจำแค่นี้ดีบุกไม่ดีอย่าบุกอะไรดีบุกไปเลยไม่ดีก็ถอยออกมาครับค่ะก็ท้ายรายการแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยด้วยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์โอพลังจิตของเราด้วยนะคะที่มาร่วมตอบคำถามให้ผู้ชมทางบ้านที่ข้องแล้วก็ข้องใจอยู่นะคะให้คลายข้อสงสัยกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ SMS ทุก SMSผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์เสมอมานะคะเขาแน่น้องเจจะมาร้องเพลงเหมือนอาจารย์เอป่ะอาจจะค่ะค่ะโดยน้องเจี๊ยบคดีใช่แล้วน้องได้ไหมใช่ค่ะโอ้ยอย่าเลยทรมานผู้ชมใช่แล้วค่ะแล้วเขาแน่เขาแน่มีแขกพิเศษไหมเขาแน่ละคะอาจจะมีแขกพิเศษค่ะเราจะขอฝากเรื่องผีตุ้ยไว้นะคะเขาแน่ต้องผีตุ้ยค่ะเป็นปอบแมวค่ะปอบแมวค่ะต้องติดตามนะคะว่าเป็นแขกรับเชิญค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงดูว่าผีตุ้ยมาด้วยค่ะแล้วก็จะท้ายเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราทั้ง3คนขอลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพุทธะนะคะตอนนี้ก็โชชัยกา